ตื่นแล้วค่ะก่อนเข้ารายการนั่งเบอร์เพลย์กันอยู่2คนนะฮะเฮ้ยโบกี้ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันมีทั้ง ups and downs, left and right มากมาย1ปีที่ผ่านมาเรามาคุยกันเรื่องนี้เนาะช่วง1ปีที่ผ่านมาของโบกี้ไลออนอย่างแรกเลยผมจําได้ว่าปีที่แล้วพี่บอลพี่บอลวัตตดักเขาตั้งสเตตัสว่าแบบปีนี้จะเป็นปีของโบกี้ไลออนแล้วก็โควิด ขอบคุณมากที่มาพร้อมกันใช่แล้วก็มาโควิดแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับเงียบๆไปแต่สุดท้ายเอ้ยปีที่แล้วก็เป็นปีของเธอนะค่ะพี่คิดว่าอย่างนี้นะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็แห่งเป็นปีที่ผลงานได้เดินทางค่ะอืเล่ามันเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในปีที่แล้วช่วงมีนาปีที่แล้วน้องก็ออกเพลงใช่ค่ะก็มีมีอัลบั้มไลออนฮาที่ได้ทําค่ะแล้วก็ มีเพลงใหม่ที่ปล่อยอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะอถือว่าสักเซสไหมถ้าสมมติถ้าสมมติต้องย้อนกลับไปให้คะแนนตัวเองปีที่แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาอมืจริงๆก็รู้สึกว่าพึงพอใจในระดับมากในปีที่แล้วเพราะว่าก็มีทั้ง Exhibition ทั้งอ,อัลบ,บั้มทั้งผลงานทีออ่ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทั้งยอดสตรีมมิ่งที่มีคนฟังเยอะมากๆอะไรเงี้ยคะ่ะ ล่าให้ฟังนะว่าอกซิบิชันเป็นยังไงบ้างเพื่อเพื่อใครที่แบบอ่ะไม่ได้ไปไปไม่ทันไม่เคยเห็นภาพในสื่ออกซิบิชันจะเป็นการจําลองอเหมือนยกป่ามาไว้ใจกลางสยามค่ะเาเดอ่ะแล้วก็จะแบบเป็นเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆจําลองความรู้สึกต่างๆโดยการใช้ป่าค่ะแล้วก็ดอกไม้ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะ<อ>แล้วก็เป็นสถานที่เดียวกับ ที่ถ่าย MV เพลงเจ้าป่าก็คือเพลงเปิดอัลบั้มด้วยค่ะอ่าเฮ้ยซึ่งเป็นเพลงเปิดอัลบั้มที่โคตรดีเลย oh, <อ>คือ,อแบบ <c oughs> เอ้ยม,มันถูกต้องที่สุดที่มันอยู่เป็นเป็นแทร็กแรกตอนแรก <c oughs> รู้สึกเครียดมากกับการเอาเพลงนี้เปิดคือจริงๆตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงเปิดบัมแต่ว่า <c oughs> รู้สึกก็เพลงนี้คนน่าจะฟังน้อยที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังยาก <c oughs> มันไม่มีท่อนเรียงว่าอันไหนเป็นท่อนฮุกอันไหนเป็นพีอันไหนเป็นคือมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบ เฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรียกได้ว่ามันเป็นเพลงที่คือเป็นเพลงแรกของอัลบั้มก็คือเป็นเพลงเปิดบั้มแต่ว่ามันคือเพลงสุดท้ายที่หนูทําหลังจากทํามาทั้งหมดสิบเอ็ดเพลงแล้วก็คือหมายถึงว่าทั้งสิบเอ็ดเพลงหนูได้รวบรวมตัวเองตามหาตัวเองมาจนเจอแล้วถึงมีเพลงที่เป็นไลออนฮาร์ดเจ้าป่าค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มีความเป็นตัวเองสูงที่สุดเท่าที่ทําเพลงมาเลยค่ะอ่าเหมือนเหมือน หมือนสรุปทุกอย่างป่ะเหมือนเ,นเพลงเพลงสุดท้ายที่ทำใช่ไหมัเหมือนหาตัวเองมาตลอด11เพลงว่าตัวเองเป็นแบบไหนบ้าง<笑><笑>มีอารมณ์แบบไหนบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็คือเราที่เป็นเพลงเจ้าป่าอยู่ดีค่ะเออสิเอ็ดเพลงคือทําในระยะเวลาแบบก็หลายปีใช่ค่ะอ่ามันก็จะหลายจุดสามเดือนสี่เดือนโผล่มาเพลงหนึง่งแต่ว่าเ<ช>จ้าป่าคือแบบโอเคกูครู้ลวอัลบัมนี้จะเป็นอย่างเงี้ยกูทำมาเป็นสรุปทุกอย่างนะฮะตอนสัมภาษณ์ครั้งแรกอันนี้คือปีสองพันสิบเก้าจำได้แล้วก็ช่วงคอควาย <C> e คะ่ะช่วงช่วงเพลงนั้นเลยแล้วก็น้องเคยบอกว่าน้องอยางมีระบ้มโอเคก็ทำสำเร็จไปละแต่น้องก็ยังบอกอยู่ตลอดว่าแบบน้องเป็นคนยังยังเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ยังแต่เป็น perfectionist นะแต่ไม่ <c oughs> มั่นใจในตัวเองนะทุกวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมเลยยังเป็นเหมือน, <c oughs> นเดิมทุกวันนี้ช่วงแรกที่หนูที่หนูอยู่กับมันแล้วแล้วได้เห็นมันว่าหนูเป็นแบบนี้จริงๆได้คือเขาเรียกว่าอะไรได้เห็นตัวเองจริงๆว่าเราเป็น จริงๆอะแล้วเราก็ยอมรับมันอย่างชัดเจนว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองโคตรยังเป็นอยู่อตอนนั้นหนูก็หาหมอนอะแล้วหนูก็คิดว่าเออทำไมมันลบกวนการใช้ชีวิตจังเลยเป็นคนย้ำคิดย้ำทำมากๆคิดว่าีดีคิดว่ามันควรจะหายไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งพยายามที่จะมั่นใจและพยายามที่จะให้มันหายมาตลอดจนพอได้ทำมาลบั้มก็ได้เรียลล e ์ว่ามันไม่ต้องหายก็ได้ มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนผลงานของเราครับมันเป็นส่วนหนึ่งในผลงานของเรามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเราไปแล้วความผลงานของเรามันมีความเนีย้ยบเพราะความยำคิดยำทำของเราและมันมีความไม่มั่นใจใดๆใส่เข้าไปในผลงานหนูก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดอะถ้าเราไม่มั่นใจแบบเนี้ยไม่ต้องมั่นใจแม่งเลยก็ได้ <laughs> ก็มั่นใจในความ <laughs> ไม่มั่นใจนี่แหละ โอเคได้ใช่ค่ะ uh, uh, uh. ซึ่งซึ่งตอนแรกหนูก็ไม่ยอมรับตัวเองเท่าไหร่แบบไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นแล้วก็รู้สึกแบบคิดเรื่องนี้แล้วก็จะเครียดหรือแพนิคอยู่ตอลอดเวลาว่าแบบทําไมคนอื่นเขามั่นใจทําไมเราถึงสร้างมันไม่ได้วะสุดท้ายพอมาคิดได้ว่าแบบอืมความไม่มั่นใจมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูไปแล้วค่ะแล้วก็มันมันคือความหลอ่อหลอมรวมกันทําให้หนู เกิดผลงานแบบนี้ที่มีเอกลักษณ์บางอย่างครับก็เกิดจากความไม่มั่นใจค่ะ<พ>หนูก็เลยพยายามที่จะเ s p e c คมันเพราะถ้าเธอมั่นใจเพลงบางเพลงมันอาจจะไม่เคยก็ได้นะใช่ค่ะความความความิดน้องจะแบบว่้ฉันจะมั่นกว่านี้เพลงมันจะเป็นมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ค่ะหนูก็เลยคือหนูหนูคิดว่าเพลงทูกเพลงที่มันสร้างมามันประกอบไปด้วยความไม่มั่นใจของหนูทางนั้นแล้วก็ <laughs> พอได้มาฟังอีกทีเออมันก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีออหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่มั่นใจใช่ป่ะเออ ไม่ลงวางใจก็ได้เออไม่เพราะเพลงเพลงน้องก็ไม่ได้สอนคือไม่ได้สอนคน่ะคือนึกออกว่าคือแบบไม่ได้เป็นปานธนพรขนาดนั้นไม่ได้แบบเอ๊ะทิ้งเขาอะไรขนาดนั้นมากแต่ก็แบบเรียกได้ว่าเพลงส่วนใหญ่ของหนูมันคือการนําความรู้สึกหยิบจับความรู้สึกของตัวเองและคนเราข้างมาอย่างเช่นเวลาหนูรู้สึกอะไรอะค่ะหนูจะชอบจดไว้ในโน้ตซึ่งคนเราก็มีทั้งความรู้สึกในแง่ลบและแง่บวกก็คือตามมนุษย์ทั่วไปความรู้สึกแง่บวกเนี่ย บางทีเรากินน้ําแล้วมันอร่อยเย็นเราก็แบบโห,โหกําลังดื่มดํากับความรู้สึกตอนนั้นแล้วเราก็ไม่จดมันไม่ทันนะอ่ะเช่นแบบสมมติไปกินซูชิหุยอร่อยมากมีความสุขมากเราก็ไม่เราก็ไม่มานั่งพีมอร่อยมากมีมีความสุขมากเพราะว่าเรากําลังดื่มดํากับความรู้สึกนั้นอยู่ยู่อ่่ใช่ใชแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะแบบจดอะไรได้มากขนาดนั้นแต่พอมันเป็นความรู้สึกทางด้านลบเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ติดไม่ติดนะโอเคสมมติว่าเราเหนื่อยสมมติว่าเราเพลีย วันนี้อ่อนล้ามากวันนี้โอ้ยเครียดมากเราอะเหมือนจมปากกับมันแล้วเรายึดติดแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำกับมันในความรู้สึกด้านลบทําให้โบอะมีเวลาที่จะจดความรู้สึกด้านลบของตัวเองอะลงในโนต้ตแล้วพอโบจดไปอย่างเงี้ยโบรู้สึกว่าของพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งไร้สาระมันเป็นขยะมันเป็นขยะชีวิตมากมที่ที่แบบความรู้สึกลบๆแบบฉันฉันเบื่อฉันหิวฉันทรมานฉันนี่รู้สึกว่าสิ่งพวกนี้แม่งขยะวะ่ะ <laughs> เราจะเอาขยะพวกนี้ไปรีไซเคิลอย่างไงดีนะเ <Hey. S 2> ก็เลยเกิดเป็นเพลงค่ะรีไซเคิล <laughs> เป็นเงินใช่ค่ะก็ก็เลยโบก็เลยนําอีพวกเนี้ยค่ะที่รู้สึกว่าแบบมันไร้สาระมากๆมาหยิบจับทำเป็นเพลงแล้วก็ <laughs> ทุกเพลงที่แต่งมาก็เกิดจากความรู้สึกท,ทุก <ๆ S 2> อย่างที่จดที่เคยจดมาทั้งหมดโบก็เลยรู้สึกว่าเออเราสามารถนํา ความรู้สึกด้านลบของตัวเองมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการรีไซเคิลจากขยะเป็นเพลงได้เ้ย่ะเฮ้ยก็เป็นการคิดที่ดีนะไอ้การจดเรื่องอะไรที่เป็นเนกาทีฟแบบนี้มันมันดีหรือไม่ดีอะะจริงๆตอนแรกอะคิดว่ามันไม่ดีค่ะแล้วก็แล้วก็คือจริงๆส่วนใหญ่โมไม่ได้แบบเนกาทีฟกับคนอื่นๆหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้คิดลบกับ คนอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่อะความคิดลบจะเป็นคิดลบกับตัวเองเมื่อก่อนโบเป็นคนแบบเหมือนตั้งสเตตัสใน Facebook บ่อยแล้วโบก็บางทีโบก็ใช้คำหยาบคายหรือว่าบางทีโบก็ชอบตั้งถึงตัวเองในแง่ลบแล้วพอดีโบสังเกตว่าจะมีแฟนคลับบางกลุ่มเหมือนแบบโบเคยอ่านคอมเมนต์มีช่วงที่โบอ่านทุกคอมเมนต์ก็จะมีคนชอบมาเมนประมาณว่าโบเป็นคนที่แบบโอเคนะแต่ไม่ชอบตรงที่ว่าโบไม่ค่อยเรสเพคตัวเองแล้วก็ชอบมองว่าตัวเองแบบ มีจุดด้อยแบบนี้แบบนี้แล้วก็ชอบว่าตัวเองผ่านสื่อสาธานะรณะทําให้รู้สึกว่าอยาก,ยากเลิกติดตามเพราะรู้สึกว่าเป็นพลังลบโบก็เลยเอจําคอมเมนต์เหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอากลับมาดูตัวเองว่าเราทําแบบนั้นจริงไหมก็รู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเราเป็นคนที่แบบพูดถึงรูปร่างหน้าตาตัวเองหรือแม้แต่บุคลิกตัวเองอะในแง่ลบในสื่อสาธารนณะมากเกินไปจริงครับโบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําให้น้อยลงเพราะว่า เออคนเขาลำคาญจริงๆแหละเราก็ <c oughs> เราก็เลยกลับมาแล้วก็จดให้ตัวเองเห็นแค่คนเดียวก็ก็จดทุกอย่างไม่ว่าไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกอะไรสมมติรออะไรสักอย่างก็เขียนวันนี้รอนานมากๆเลยรู้สึกแบบอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> ก็จะจดหมดเลยค่ะแล้วก็จะยาวมากๆ <c oughs> ในโน้ตนั้นอะไรแล้วโน้ตเหล่านั้นก็กลายมาเป็นเพลงเซใช่เขาโนตเหล่านั้นอ,ะอ่ะจะถูกเรียบเรียงเป็นเพลงแล้วก็ ทนไหนที่มันทําเพลงได้แล้วปุ๊บันจะขีดค่าก็คือจบไปแล้วได้ใช้ประโยชน์แล้วอ่าโอเคใช่เฮ้ก็เป็นเหมือนกันเหมือนคอมพิวเตอร์ดิแฟกเมนต์นะคือ <c ười> แบบเราเราเราแบบก็เคลียร์ของเก่าออกไป<ช>ออกไปออกไปโบก็เลย<ป><ๆ>รู้สึกว่าเออคือคือโบ,บชอบหาประโยชน์หรือหาอะไรสักอย่างฮะหาอะไรสักอย่างที่แบบอยากรู้โบก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าความทุกข์มันมีประโยชน์ตรงไหนวะสุดท้ายแล้วโบก็โบก็สามารถแบบ พี่ชิตตัวเองได้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์ให้เรามาสร้างเพลงนี้เองจากความทุกนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอดีว่ะถ้าเป็นแฟนๆเธอได้ยินประโยชนนี้คงดีใจอ่ะเฮ้ยยินดีด้วยได้ได้มีอัลบั้มสถีแล้วเป็นอัลบั้มที่ดีมากๆด้วยนะฮะมีเอ็กซิบิชันปีที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นขึ้นกับชีวิตเธอมีดราม่าช่วงช่วงโควิดอีกใช่ไหมอ๋อใช่เออเช่วงนั้นเป็นไงบ้างพูดได้ใช่ไหมอันนี้พูดพูดแบบพูดได้อ่าคือไม่ต้องระบุมากก็ได้ช่วงนั้นก็จริงๆก็เป็น เป็นบทเรียนชีวิตอยู่นะคะก็จริงๆมันเหมือนสิ่งที่อันนี้ดราม่าที่เรื่องที่ฉีกอะไรอย่างนี้ใช่ปะคะคือจริงๆอคือความจริงของอันนั้นเลยคือจริงๆแล้วเหมือนเอาจริงถ้าเป็นคนปกติะคนทั่วไปอะของสาธารณะใครจะไปทําลายใไหมคะอ,มอันนั้นคือจริงๆเหมือนแบบเจ้าของร้านเขาแจ้งว่าให้ฉีกพลาสติกออกได้แล้วก็เหมือนโบเองก็โฟกัสอยู่บนเวทีไม่สามารถที่จะ รับรู้ได้ว่ามีใครพูดอะไรกับเราเพราะรรเราใส่เอียร์มอนิเตอร์ด้วยแล้วเราก็ร้องด้วยแล้วดนตรีก็ไม่มีท่อนที่หยุดเลยก็เหมือนมีคนพูดพะงาพะงาบ,บนเวทีเทคพูดแล้วแบบเออฉีกได้เลยหนูก็ไม่ได้ยินมาพูดรอบสองหนูก็ไม่ได้ยินพอมาพูดรอบสามฉีกได้เลยนะหนูก็แบบได้ได้เลยเหรออ่ะงั้นหนูฉีกแล้วนะครับผมแล้วก็แบบตอนนั้นหนูก็คิดมันมันได้เหรอวะแต่แบบเค <c oughs> เขาก็ถามว่าฉีกใช่ไหมหนูก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว หนูก็แบบร้องอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเดี๋ยวแบบปากก็พังง่าพังง่าจากนั้นหนูก็ตัดสินใจเออฉีกฉีกตามที่บอก <ừ> แล้วก็ <ừ> นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นหนูก็คิดในใจจะเกิดดราม่าหรือเปล่าเพราะว่าภาพก็เป็นภาพหนูฉีก <ừ> อ่ะนั่นแหละสุดท้ายก็เกิดจริงๆตื่นเช้ามาหนูเอาละ <laughs> นั่นแหละหนูรู้สึกหนูรู้สึกแย่มากแล้วก็รู้สึกว่าคือรู้สึกยิ่งยิ่งซึมเศร้ามากๆรู้สึกว่า บางคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องเราเลยแต่ว่าพูดเหมือนรู้จักเรามาทั้งชีวิตเลยเนะะี่ยค่ะมันก็เป็นบทเรียนสอนหนูว่าหนูไม่สามารถไปอธิบายทุกอย่างในชีวิตให้คนอื่นฟังได้เพราะว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบนั้นคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่คิดคิดอะไรว่าหนูเป็นคนอีกแบบหนึ่งที่หนูไม่ได้เป็นอ่ะหนูเป็นคนชอบเสียเวลามากเลยในการอธิบายให้เขาฟังว่าหนูไม่ใช่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วหนูก็ หนูก็เพิ่งมามารู้จริงจรงจังๆนั่แหละว่าในการที่ยืนในจุดเนี้ยเราไม่ได้สามารถอธิบายให้ทุกคนทั้งโลกชอบเราได้ปกติคือถ้าถามทั้งค่ายต้นสังกัดอะคือจะค่อนข้างรู้ว่าหนูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากมากชนิดที่ว่าถ้ามีแฟนคลับส่งจดหมายมาครับหนูส่งกลับหรือว่าถ้ามีแฟนคลับวาดรูปเขากับหนูมาหนูวาดกลับอะไรก็ได้่จใช่ค่ะคือคือแบบว่า แฟนคลับส่งอะไรมาหนูมักจะส่งกลับเพราะว่าหนูคิดว่าเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่หรอเขาเป็นคนที่รักเราแล้วเราก็ควรจะรักเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาทําให้เรามีวันนี้ครับใช่ค่ะซึ่งซึ่งบางครั้งหนูเข้าถึงง่ายเกินไปถึงขนาดที่ว่าถึงขนาดที่ว่าชวนแฟนคลับมาบ้านเออมามานั่งที่บ้านแมมาเทเลสวิฟตเลยเนี่ยชวนมาบ้านต่างๆค่ะแล้วก็หนูก็หนูก็เจอหลายรูปแบบจนแบบว่าทั้งค่ายก็ขอร้องไว้ว่า มึงพอเธอเเคยเคยจริงเหรอเอาแฟนคลับมาเชียร์ที่บ้านจริงวะเคยค่ะเชื่อใจว่าแบบมาให้มาที่บ้านบ้างสนิทอยู่แล้วหรือยังอันนี้อันนี้อย่างอย่างพี่ที่ชื่อพี่ยิ้มใช่ไหมก็สนิทกันแฮปปี้เว์นเดย์กันก็เคยไปบ้านเธอมาแล้วใช่ไหมพี่ยิ้มนี่ไม่เคยไปค่ะแต่ว่าแต่สนิทกันมากเลยค่ะสนิทเหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรารู้สึกว่าคนคนเหล่านี้เขาเขารักเราอ่ะเราถึงยืนบนจุดนี้อ่ะใช่ค่ะแต่แบบทุกคน สนิทแบบมาบ้านจนจนหลังๆก็คือทุกทุกคนก็เริ่มเตือนเ่าเฮ้ยมึงพอเถอะถ้าล้วถ้าเจอคนไม่ดีหรือว่าถ้าเจอคนที่ไม่ไม่ได้เออไม่ได้หวังดีกับเราแล้วโบก็จะแบบอยู่ลําบากนะอะไรเงี้ยโบก็เลยโบก็เลยพยายามแบบน้อยลงเพยายามสบตาให้น้อยลงเพราะโบเป็นคนแบบสบตาปุ๊บเฮ้ยเป็นไงแบบแต่ดีที่ส่วนใหญ่แฟนคลับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแบบเป็นเพศที่สามด้วยแบบไม่ค่อยมีผู้ชายเท่าไหร่อะไรเงี้ย่อว ไม่รู้อันนี้แบบเหมือนพอมานั่งดูในไอจสถิติไงค่ะก็มีแบบทุกอย่างเท่าประมาณนี้หมดเลยคือผู้หญิงประมาณ 80- 90ิบ้อร์ซอีกอีกอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเป็นเพศที่สามแล้วก็ผู้ชายจะน้อยมากๆค่ะผู้ชายสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นแถวๆนั้นเฮ้ยแต่ข้อดีก็คือเธอเธอมีโอกาสแบบเอาเข้ามาเป็นพวกอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยในอนาคตในอนาคตถ้าคิดแบบนี้ก็สนุกดีนะฮะต้องสนิทขนาดไหนถึงไปบ้านเธอได้เนี่ยแฟนคลับแบบต้องกดไลค์กี่ครั้งต้อง ต้องรูปจากกันมานานแล้วหรือยังจริงๆพี่ก็ไปได้ครับไม่เป็นไรครับเกรงใจเออแต่มัอนก็เออแต่แต่มันก็เสียวไส้นะเว้ยคืออันตรายแบบแจ็คพอตเจอคนไม่ดีเข้ามาคนหนึ่งก็ก็นานๆทีแล้วกันเอาแบบวันเกิดปีใหม่อย่างนี้นานๆที่ตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามไม่ไม่ค่อยสบตาใครละค่ะเ๋ยวใจอ่อนยุ่บนเวทีศบตาคนเนอะปกติศบค่ะสบสบตาเพื่อให้เพื่อแบบ สงสารเขาเขาทุกเขามองเรามาตั้งนานแล้วอ๋อโอเคโอเคเป็นคนกวาดใช่ไหมเป็นคนแบบกวาดแถวแรกแล้วบางทีการสบตาเนี่ยแหละทำให้ทำให้แบบยิ่งสบไปเขาก็จะแบบพี่คะดูยู่่อะไรอย่เงี้ยมาณนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่า การไม่สบตาคนบนเวทีทําให้เราน่าจะโฟกัสบนเวทีได้มากขึ้นม,มากกว่าครับเพราะบางทีสมมติเขาพูดอะไรกับเราเราก็สบตาไปแล้วเราก็ต้องฟังเขาอะ <laughs> แล้วบางทีเราร้องอยู่อะไรแบบเนี้ยค <laughs> ลืมเนื้อต่างช่่ะอันตรายอันตรายเออแต่บางคนก็เป็นนะแต่บางคนก็แบบเขาขึ้นเวทีปุ๊บเขาก,เา,นนกาก็จะล็อกสายตาคนนึงก่อนกูจะร้องให้ไอ้ตรงนั้นอะฟังบางคนก็จะแบบกลมหน้ากลมตาอะไร,รประมาณนี้มีหลายวิธีมีหลายวิธีนะฮะอ่ะปีที่แล้วคนโดนดราม่ามาแล้วแฮนเดิลดราม่าได้ได้ดีขึ้นไหม เก่งขึ้นไหม handle ข่าว handle เรู่องอะไรแบบนี้ได้ได้เก่งขึ้นป่ะหนูชอบเป็นข่าวในเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นศิลปินเลยใช่ไหมอย่างเรื่องดงปราชอะไรอย่างเงี้ยดองปราชอะคือหนูนั่นแหละหนูไม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นนะอันนั้นไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจค่ะคือคือมันคือเหมือนแค่มีคนมาถามในสตอรี่ว่าว่าแบบพี่โบกับพี่ยี่เซ่แพนเน็ตคือ คบกันได้ยังไงอะไรเงี้ยหนูก็แค่เล่าฮ่าว่าแบบอ๋อตอนแรกเป็นคนจีบยี่เองค่ะยี่ไม่ตอบก็เลยทักไปว่าดงปราชแล้วงง,งว่าคืออะไรอย่างน้อยก็ต้องตอบบ้างแหละอ,อ,อะไรกันเข <laughs> ้าใแเรายี่เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็สบายดีค่ะยี <laughs> ย่เป็นยี่เป็นโปรดิวเซอร์ให้อยู่ป่ะครับ <laughs> ใช่ค่ะเป็นตลอดไปประวการเพราะว่าน้องเคยเล่าน้องน่าจะเล่าใช่ไหมว่าตอนแรกเขาก็ยังทําเพลงไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วก็ค่อยมาหัดแล้วก็ ตอนนี้กายเป็นเทพไปเลยคือหนูว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งเพราะว่าคล้ายๆกับเธอปะหนูก็ไม่ว่าตัวเองเก่งคือคืออย่างยี่เนี่ยค่ะเขาเริ่มทําเพลงแรกให้หนูคือเพลงแขนซ้ายแล้วก็ตอนนั้นอะหนูหนูหนูจำได้เลยว่าหนูยังใช้ลอจิกยังยังแบบใช้โปรแกรมอะไรได้ได้บ้างครับแต่ยี่คือไม่เป็นเลยไม่เคยอัดมาก่อนไม่ไม่รู้เลยว่ามันอัดยังไงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็พูดแค่พูดเล่นๆนะว่าแบบ ว่าแบบเออลองทําเพลงให้เราบ้างสิแบบว่าเผื่อจะทําด้วยกันทำ,ทำไปเลยลองทำํำตอนนั้นยี่ก็มี MacBook เครื่องนึงเออม,มีคอมเครื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็วก,วก,ก็จิ้มจิ้มเอาอะค่ะแล้วก็จนกลายเป็นเพลงแขนซ้ายหนูก็แบบว้าว<อ>แล้วก็คือหนูจะเป็นคนเริ่มดนตรีมาก่อนเริ่มคอร์ดมาก่อนแล้วก็จากนั้น หนูจะอัดดนตรีอัดร้องอัดคอรัสแล้วหนูจะส่งฮีแล้วเราก็จะมาดีสคัตกันว่าคอร์ดไหนเราโมโหคอร์ดไหนเราไปต่ออือ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็พอคุยกันเรื่องคอร์ดปุ๊บยี่ก็จะเริ่มเนี่ยก็จะเริ่มด่าทอกันเรื่องดนตรี <laughs> ด่าทอกันในพาร์ทของดนตรีแล้วก็นั่นแหละค่ะจนยี่ทําแขนซ้ายมาหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดามคนบ้าอะไรมันจับคอมได้ไม่ถึงสองเดือนแล้วมันทําอย่างนี้ได้อะ่ะก็เลยเริ่มเป็นเป็นเป็นเพลงคอควายซึ่งคอควายนี่ก็ ดนตรีคนละแบบกับแขนซ้ายเลยหนูก็แบบยี่ทําได้นี่นะและ้วทําทําได้ดีมากด้วยอะ่ะก็เลยสรุปก็ทํากันมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็โอ้โหจนจนแบบว่ามาได้ซื้อคอมทําจริงๆจังๆ <c oughs> แล้วก็หนูรู้สึกว่าเขาทําได้ทุกแบบจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็เขามีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีมากๆซึ่งน,นั่นแหละปกติ ในพาร์ทของชีวิตที่เป็นแบบการเป็นแฟนกันนี่คือไม่เคยทะเลาะกันแต่ว่าสิ่งเดียวที่จะทะเลาะกันบ้านแตกคือเรื่องขอร์ด <c oughs> แล้วก็เรื่อง <laughs> แล้วก็เรื่องแล้วก็เรื่องแบบว่าดนตรีอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าสมมติว่าหนูชอบอันนี้แต่เขาชอบอีกอันหนึ่งหนูก็จะเอาอันนี้เขาก็บอกไม่ได้ถ้าทําอันนี้จะทําทําไมไม่เอา <c oughs> ก็จะ,ะทะเลาะทะเลาะทะเลาะ,ะ,ะกันจนสุดท้ายคือ เราจะยอมเมื่อมีคนกลางหนึ่งคนมาสมมุติแบบให้ใครก็ได้สักคนไปไปไปเคาะว่าอันไหนดีกว่าแล้วก็สักฝ่ายก็จะยอมกันค่ะว่าแบบโอเคอันนั้นดีกว่า<ต>เพราะว่าเราอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในเพลงค่ะแบบโดยที่เราเราจะไม่เราจะรู้สึกว่าเราจะมีจรจร,จรยาบรรณมากๆในการในการทําเพลงสักคนได้ทําเพลงสักเพลงให้คนฟังเพราะว่าไม่ใช่การจับยัดอะไรก็ได้ลงไปค่ะ อือน่ารักอะเพราะผมนึกภาพผมนึกภาพยี่เทียงน้องไม่ค่อยออกยกไปเรื่องเพลงอ่าเอาแต่เป็นเรื่องเพลงโอเคเลยโอเคโอเคมันมันก็ต้องสู้สิมันก็ต้องใช่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตีกันเรื่องเพลงนี่คือตีกันตลอดเวลาทุกตีกับทุกเพลงค่ะเพราะว่าหนูเองก็ขึ้นมาแบบนึงแล้วหนูก็ได้แบบที่อยากได้แบบที่หนูจะอยากได้หนูจะเอาอย่างเนี้ยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเราก็โปรดิวร่วมกันหนูเองก็มีส่วนในเรื่องของดนตรีแต่แต่ยี่ก็เป็นคนคีย์โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละยี่ก็บอกว่ายี่ก็จะชอบบอกว่าเนี่ย ถ้าจะถ้าเธอจะเอาอันเนี้ยเธอจะเอาชั้นมาทําไมหนูก็บอกว่าเออก็ชั้นจะเอาอันเนี้ยเพราะว่านี่เป็นเพลงชั้นแล้วเราก็เราต้องเอาแปดิว์ด้วยให้มึงมาโปิดิวส์ด้วยใช่ใช่ใช่เจ๋งว่าอยากอยากลองทํางานกับหรือมีโอกาสได้ทํางานกับโปรดิวเซอร์ท่านอื่นบ้างบ้างไหมไม่มีเลยค่ะเฮ้ยจริงว่าเพราะว่าอตัวเองรู้สึกว่าตัวเองชอบชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอะเขาว่า มั่นใจกับเนื้อที่ตัวเองแต่งแล้วก็มันเข้าปากคือหนูไม่มั่นใจกับอะไรเลยยกเว้นเพลงในชีวิตนี้ค่ะเพลงมันสิ่งเดียวที่ทําให้หนูมั่นใจมากที่สุดค่ะครับเออเจงจงจงเจงแล้วยี่เขาก็ไม่เคยทําให้คนอื่นเท่าไหร่ที่ใช่ไหมก็ทาตัวเองอละแหละใช่ค่ะก็มีมีทาให้พี่ว่านพี่สาวหนูก็คือโปรดิวให้พี่ว่านบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังอยากจะเริ่มทําให้คนอื่นบ้างค่ะเพราะว่า ตอนนี้หนูกับยี่ก็ติดสไตล์ตัวเองจนเกินไปแล้วก็ทำตอนนี้ทาเพลงให้ใครก็คือเหมือนเป็นเพลงตัวเองไปหมดเลยใช่เขาใช้ชื่ออะไรเลยยี่ยี่ย่ยอยอยอยยี่ยี่จำได้เพราะตอนแรกเคยถามเคยถามบอลไปตอนที่ไม่แน่ใจคอควายหรืออะไรแต่แบบให้บอลยี่ยี่ยี่ยอยี่ยี่นี่ใครว่าก็บอกอ๋อยี่เจ็คพันอ๋อโอเคโอเคโอเคนะฮะไม่ได้ถามเมื่อกี้คือคือเหมือนที่น้องพูดเลยถ้าสมมติติดซาวของตัวเองแล้วอยากลองไปทำงานกับ ทีมอื่นไหมหรือว่าหาอินสปิเรชันใหม่ๆจากคนอื่นไหมในอนาคตในอนาคตจริงๆถ้าเบื้องต้นก่อนน่อยากให้ตัวเองและอี้ด้วยแบบว่าสามารถทำเพลงให้คนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องติดสไตล์ตัวเองก่อนตอนนีมน้มันคือการฝึกเนาะมันก็คือการเพราะว่าตอนนี้แบบตอนแรกทำเดโมให้พี่ว่านอไรอย่เงี้ยค่ะ เหมือนเพลงตัวเองไปเลยแล้วเสียงพี่วานก็ร้องเือนกันไปอีกเนี่ยเพลงล่าสุดเธอจังก็มานั่งไอ้นี่ไอ้นี่เสียงใครวะย่านเสียงก็ใกล้กันบอกตามตรงว่าไม่ใช่แค่พี่ที่ที่งงค่ะหนูก็งงค่ะเสียงใครก็ไม่รู้เสียงเธอหมดหรือเปล่าเนี่ยเพอเพอจริงจริงจริงเสียงอ่ลายประสานทั้งหมดเป็นเป็นหนูร้องค่ะแล้วก็แล้วก็พี่วานจะร้องลายหลักแล้วก็มีลายที่แบบว่าอ่ออิมโพรไวส์บ้างและทีนี้เหมือนอันนี้เป็นความลับของเพลงนี้เลยคือมันจะมีบางบางคําที่ ต้องการแบบสเตอริโอต้องต้องมีต้องอัดสองครั้งอซ้ายขวาใช่<อ>ซึ่ง<ม>พี่ว่านอัดมาครั้งเดียว <laughs> แล้วหนูก็ต้องทําเป็นเสียงพี่ว่านแล้วอัดทับเข้าไปเป็นอีกเป็นด้านขวาพี่ว่านอยู่ด้านซ้ายแล้วก็จะมีแบบลายที่พี่ว่านร้องแล้วมันเหมือนแบบน้ําลายมันแบบว่าม,แบบม,มีเสียงน้ําลายใช่หนูแล้วพี่ว่านก็ไม่ว่างอัดแก้หนูก็เลยแอบ <laughs> อัดเสียงตัวเองแก้ลงไปในลายร้องหลักแลท้ทีนี้ก็ หนูก็แบบตายแล้วพี่ว่านไม่ชอบแน่เลยเพราะ <c oughs> แอบ,บมีเสียงหนูสรุปส่งไปให้พี่ว่านฟัง <c oughs> พี่ว่านบอกเออเออเพราะมากเพราะมากดีมากฮ่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เออคือแกไม่รู้เลยแล้วหน,หนูก็เลยแบบนี่โบจริงๆคําคําเนี้ยมันเป็นเสียงโบไม่รู้啊 <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้วันท้กระดพวกเธอยังไม่รู้ก็ก็โอเคแล้วล่ะจนตอนนี้หนูก็ไม่รู้แล้วค่ะว่ามันคือคําไหนคือลืมไปแล้วคือมทั้งหมดเป็นเสียงว่าป่ะเออเผิดทั้งหมดเป็นเสียงว่านแล้วแบบยี่เขาไปแก้มาอีกทีแล้วก็ไม่กล้าบอกเธอป่ะเป็นไปได้อ่ะในในพูดถึงเพลงนี้แล้วก็วนเข้าเลยแล้วกันอัลบั้มจบไปละนะฮะอัลบั้มอัลบั้มเจ้าป่าอัลบั้มไイอันฮาร์ดนะฮะแล้วเพลงนี้เพลงซับมันจะเป็นซิงเกิล ใหม่ที่จะอยู่ในอัลบั้มใหม่ใช่ไหมโดยโดยหลักการแล้วก็คือจบอัลบั้มเก่าไปแล้วจริงๆตอนนี้ยังไม่น่าจะทําอัลบั้มใหม่ค่ะน่าจะเป็นซิงเกิลเดียวๆไปเรื่อยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็มีความพิเศษก็คือได้พี่วานมาฟีดก็รู้สึกว่าพี่สาวตัวเองแท้ใช่รู้สึกว่าเป็นการทํางานกันจริงๆจังๆครั้งแรกที่เป็นที่เป็นทําเพลงตัวเองเพราะปกติทาแต่เว v e r กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะเลาะกันไหมเป็นพี่น้องทําเพลงกันไม่ทะเลาะเลยนะคะเพราะพี่วานก็ พี่ว่านก็ทําได้ดีในแบบของเขาแล้วก็เขาตั้งใจมากๆอะค่ะหนูก็เป็นคนคุมอัดให้เขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียก็คือเราเราอัดร้องกันคนแล้วจริงจริงเราร้องกันคนละโทนแล้วก็มีวิธีการร้องที่แตกต่างกันแต่ว่าเสียงมันกลับเหมือนกันมากมาเลยใช่ใชหนูก็เลยรู้สึกว่าเออไม่รู้จะบีบไม่รู้จะบีบยังไงให้ให้แตกต่างแต่ว่าแบบมันเป็นเพลงไทยด้วยแล้วเป็นเพลงหนูด้วยแล้วแบบ พี่ว่านจะรู้สึกว่าบางบางเพลงของหนูพี่ว่านจะรู้สึกว่าร้องไม่ค่อยเข้าปากเพราะว่าเมโลดี้บางอันมันแต่งมาเพราะว่าแบบหนูรู้สึกว่าหนูร้องแล้วมันไม่แปลกแต่พอพี่ว่านร้องปุ๊บรู้สึกว่ามันแบบยังไม่เข้าปากอะไรแบี้แต่เพลงนี้ตอนแรกจริงๆแล้วอะแต่งให้พี่ว่านค่ะแต่งให้พี่ว่านร้องแล้วหนูก็รู้สึกว่าอุ้ยชอบเพลงนี้จังเลยไม่ให้แล้วแล้วก็ไม่ให้แล้วโอเคเดี๋ยวแต่งเพลงใหม่ให้อีกเพลงแล้วกันก็เลยแต่งเพลงกันไกลให้พี่ว่านแล้วก็เก็บเพลงนี้ไว้ฟิต <The> กันโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่ทำกับพี่สาวตัวเองยังเป็นทางการย่งเป็นทางการ<ช>นอกจาก cover. คัฟเวอร์ใช่ค่ะอ่าโอเคจะทำอีกไหมติดใจไหมรู้สึกว่าชอบนะคะถ้าคนไม่เบื่อก็ <c oughs> ในอนาคตถ้าพี่ว่านได้แบบออกผลงานตัวเองเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบยังไงก็อาจจะมาทากันอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคเลยที่มีเขาปกติฟังเพลงคล้ายๆายกันอยู่แล้วปะะ่ะฮะหรือว่าคนละแนวเลย คิดว่าคนละแนวนะคะคือจริงๆโบเป็นคนโบว่าโบฟังเพลงแบบโบฟังเพลงค่อนข้างกว้างมากแบบกว้างมากๆแบบว่าชอบเพลงแจ๊สเพลงเพลงโซแบบ R&B ไปจนถึงเพลงไทยเพลงอีโมเพลงลูกทุง่ง <c oughs> เพลงลูกกุง uh huh. คือแบบทั้งสากลและไทยคือแบบเหมือนฟังหมดเลยชอบ <c oughs> ชอบหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ว่านจะเน้นไปทางแบบ ฮิปฮอปฮิปฮอปมากๆเลยพี่ว่านเคยทำเพลงฮิปฮอปมาก่อนเมื่อตอนเด็กๆเลย้ยคะแล้วก็เป็นฮิปฮอปที่เป็นแนวแบบโซอะไรอย่างนี้ก็มีครับแล้วก็แบบ uh, เพลงส่วนใหญ่พี่ว่านจะฟังเพลงสากลอืมครับโอแต่จริงๆว่านก็เกือบเกือบได้เป็นนักร้องวงดนตรีระดับประเทศวงหนึ่งแล้วใช่ใ,ชใชแต่ว่าสุดท้ายก็ก ก็ไม่เกิดขึ้นอ๋อ oh, ใช่ค่ะใช่ไหมวงคอ่ะค่ะนะครับ <laughs> <laughs> แต่สุดท้ายก็โอเคมาเป็นว่าวาวแล้วก็มาเป็นบอกกี้เพลงซับนะฮะ,ะเป็นไงบ้างผลตอบรับเรียกได้ว่าดีกว่าที่คิดมากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กังวลเพราะว่าเราปล่อยมาเรื่อยๆเลยเราปล่อยอไม่ให้คนฟังหายใจเลยนะ <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่าเออคนฟังพร้อมหรือยังที่จะฟังเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพลงนี้ก็สรุปก็ได้ผลตอบรับที่ดีกว่าที่คิดไว้ค่ะเออมันแตกต่างจากสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันจะมี มันจะมีช่วงที่ศิลปินเว้นว่างให้คนคิดถึงเนาะฮะแต่พี่รู้สึกว่าทุกสามเดือนมันต้องมีเพลงของน้องออกมาซึ่งอันนี้มันดีหรือไม่ดีวะเดวจะเว้นว่างแล้วค่ะตอนนี้เออ่ออแต่ผมอยากรู้ว่าอันนี้มันมันมันดีเลยไม่ดีในน้านศิลป์หรูว่ามันก็มันก็ดีในความไม่ดีอะค่ะคือข้อดีก็คือมันต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็คนฟังก็ยิ่งปล่อยเพลงใหม่ถ้าเพลงใหม่ดังขึ้นคนฟังก็จะกลับไปฟังเพลงเก่าเรื่อยๆทําให้แบบยอดสตรีมเยอะขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือเรา คนจะไม่คิดถึงเราเพราะว่ามีเราอยู่ตลอดเวลาอืแล้วคนจะแบบก็รู้สึกว่าอยากให้คนคิดถึงบ้างค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ take it for granted คือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบก็ออกเพลงใหม่เดี๋ยวจะหายไปสักปีหนึ่งค่ะเอาจริงนะเซอร์ไพรส์ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ใครผงไม่อยากนะฮะเออตอนนี้คือทําฝันทุกอย่างเมื่อที่เธอเคยพูดมาสองปีแล้วเป็นจริงกันหมดแล้วนะฮะมีอัรบงอะบ้ามีทุกอย่างแล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรเเคยพูดแบบนั้นหรอเฮ้ย เดี๋ยวเปิดได้ฟังโอ้สุดยอดเลยเออสเต็ปต่อไปตอนนี้จริงๆแล้วหนูไม่หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรกับตัวเองไม่ได้ตั้งความคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเป็นยังไงเลยค่ะก็คืออยู่แบบสบายๆไม่คือจริงๆหนูไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องมาเป็นนักร้องต้องมาดังต้องมามีชื่อเสียงอะไรเลยแต่ว่าคิดเหมือนเดิมว่าความฝันสูงสุดในชีวิตมันคือการอยู่บ้านเลี้ยงหมาสบายตอนแก่ใช่ค่ะือฝันสูงสุดโอเคว่าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ แล้วก็อยู่กับหมาแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแค่นั้นเองก็คือหมายความว่าผลงานของเราจะต้องจะต้องสร้างต้องสร้างเงินแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่สบายจนถึงตอนนั้นได้ใช่ค่ะฉะนั้นงานก็ต้องดีสิถ้างั้นนางก็ต้องแบบสุดชีวิตทําสุดชีวิตค่ะเพื่อที่จะได้สบายยามแก่เท่ากับหมาหลายๆตัวค่ะเป็นฝันที่ดีมากเวลาถามคนอื่นที่แบบผมต้องแบบเปลี่ยนโลกผมต้องย่าใหม่นไม่สบายๆแล้วลัอยู่กับหมา หมาหมาคือที่หนึ่งในใจแล้วค่ะมีกี่ตัวตอนนี้มีสองตัวเป็นชิบะตัวหนึ่งแล้วก็เป็นปอมปอมอารีเนียมันคุยกันได้มันมันอยู่ด้วยกันไดใช่ไหมสองตัวมันกัดกันค่ะเกลียดมากอ่ะอคือเหมือนยี่ยี่ชอบชิบะหน้าเหมือนยี่ด้วยบอกว่าชิบะหน้าเหมือนยี่เออเหมือนเหมือนมากค่ะใช่ไหมหนูชอบพี่พี่เขาเรียกว่าอะไรนะดูไม่มีไม่มีปากเสียงดิอ่ะใช่คือชิบะจะเป็นเงียบๆแต่ว่ากวนตีน Ah. แล้วก็ปอมจะเป็นเหมือนเหมือนโบคือแบบโบจะโบได้ปอมมาก่อนตั้งแต่ก่อน <c oughs> คบกับยี่ <c oughs> จะแบบก็คือจะไม่ไม่ได้เห่าอะไรแต่ว่าจะแบบ จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วสองตัวไม่ถูกกันเห็นหน้ากันแล้วก็โมโหกันเหมือนโบกับยี่เวลาทะเลาะกันเรื่องเพลงก็คือยี่จะเป็นตัวแทนของชิบะชิบะโบจะเป็นตัวแทนของปอมปอมอรเบียนสีก็ต่างกันขาวดําอ๋อเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวตัวไหนสีดําปอมสีปอมปอมต้องดำปอมสีขาวปอมสีขาวชิบะสีดําชิบะมีสีดำได้วยเหรอมีค่ะมันไม่ใช่สีแบบสีแบล็กแคนค่ะเดี๋ยวนูเปิดดใหู้โอเคโต่อแบล็กแคนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทอบักเกิลเบิร์สหน่อยๆเออเท่ๆๆๆเ งานที่เหล็กมีอะไรบ้างนอกจากนอกจากเล่นกับหมาหนูฝึกหมาค่ะอย่างจริง <c oughs> จัง, <c oughs> ง,งห,หนูไปเรียนเรียนฝึกหมาเด <c oughs> ี๋ยวนะเรียนเรียนฝึกหมา <c oughs> ใช่ค่ะไปแบบเหมือนเทรนเพื่อฝึกหมาเป็นหลักสูตรคอร์สสั้นด็อกวิสเปอ er ร์หรอหรือว่ายังไงหนูอยากเป็นนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าในประเทศไทยอะค่ะคนยังเลี้ยงหมาแบบผิดผิดเช่นคนยังไม่รู้ว่าหมาห้ามกินอาหารคนหรือคนยังไม่รู้ความรู้สึกนึกคิดของหมาว่าหมาตัวเอง มีลักษณะนิสัยแบบไหนและชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะหมามันพูดไม่ได้นี่นั่นแหละค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอ,อจริง,รงๆหนูก็ไม่ได้เรียนแบบคือหนูเรียนเป็นหลักคอร์สสั้นๆส,สองคอร์สเป็นคอร์สหลักสุดลูกหมาฝึกลูกหมากับหลักสูตรคอร์สปรับพฤติกรรมสุนัข<อ>ค่ะซึ่งซึ่งนั่นแหละหนูรู้สึกว่าปกตินี่คือถ้าใครทักไอจีทัก f a c e b o o k มาเรื่องหมา ตอบแบบตอบเต็มท <Workers S 2> ี่แบบเต็มที่เลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้คนไทยในสังคมไทยอได้มีการรู้จักหมาของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เลี้ยงเขายังถูกวิธีแล้วเขาจะได้เป็นหมาที่ดีและมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆที่หมาปัญหาที่หมานี่มันกัดคนกัดคนมันก็ไม่ได้เกิดจากหมานะมันเกิดจากเลี้ยงดูไม่ถูกมันเหมือนเลี้ยงลูกเลยค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดีทีร์เขาแบบหนึ่งก็ถ้าแบบ ให้อาหารคนเขาก็จะตายเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะมันยังมีคนให้อาหารคนกับมาอยู่นะหนูว่า,นวานหนูว่าเก้าสิบเอร์เซ็นของคนไทยนี่น่าจะให้อาหารคนหมดเลย <อา S 1> เพราะว่า,หาเหลือใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงๆแล้ว,ว่เหมือนสุดท้ายแล้วอ่ะหมาอ่อนแอลงทุกวันก็เพราะฝีมือมนุษย์เหมือนกันเพราะว่ามนุษย์พยายามตัดแต่งยีนพันธุกรรมของหมาให้ให้น่ารักขึ้นแล้วก็ให้ตัวเล็กลงบ้างทําให้มันมีปัญหาทาง ทางแบบสายพันธุ์ประจําสายพันธุ์ต่างๆออย่างนี้ค่ะกินบ้าฟดีไหมจริงๆหนูอันนี้รายการเพลงนะแต่ว่าเดี๋ยว่อนน้องเลย่ระเด็นหนึ่งกินกินกินบาฟดีป่ะจริงๆหนูหนูไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเหมือนหมาในยุคดึกดําบันนะคะจริงๆถ้าเขาถ้าถ้าถ้าจะถามคือหมาในยุคเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นหมาที่ปหมามันเป็นสัตว์ป่าแล้วมันสามารถล่าล่าสัตว์แล้วก็กินสดๆการกินบ้าฟมันเหมือนเป็นการเอา เอาเขาเรียกว่าอะไรอะเอาความรู้สึกที่มันล่าสัตว์ตอนนั้นอะกลับมาให้ให้หมาได้รับประทานอาหารที่มันสดแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าหมาสมัยเนี้ยมันถูกปรับแต่งมันุก,กรรมโดยคนไปแล้วกลายเป็นเพื่อนเปลี่ยนกลายเป็นเพื่อนของคนแล้วใช่ป่ะ <man> s <S แล้วก,แแวก็แล้วก็อาหารคือตับตับและไตของมันทํางานได้น้อยลงจากการที่ถูกปรับแต่งมันุก,กรรมรซึ่งนั่นแหละหนูก็ไม่แน่ใจว่าการกินบาบมันจะดีหรือเปล่าแต่ว่า หนูเคยอยากให้กินอยู่นะแต่ว่าหนูแค่กลัวเขาท้องเสียหรือว่าขับไทายเม็นอะไรแบบนี้ค่ะอืซึ่งหนูคิดว่าอาหารที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นอาหารเม็ดเพราะว่ามันถูกผลิตมาสําหรับตับไตของหมาเพราะว่ามันมีรดจืดครับปกติหนูชิมหมดเลยนะคะที่เป็นอาหารหมาแบบ<อ>ชิมก่อนเพราะว่าจะดูจะดูดูก่อนว่าอันนี้แข็งเกินไปไหมที่จะเคี้ยวถ้าเกิดมีปัญหาในลําไส้เค <Okay. S 1> แล้วก็ ถ้าไม่ถ้าแข็งเกินไปก็จะไม่ให้ทานแล้วก็ถ้าเค็มเกินไปก็จะไม่ให้ทานไม่ดีต่อไตต่างๆใช่ยิ่งแล้วยิ่งกินถ้ากินอาหารคนเยอะๆเนี่ยอาหารคนมันมีความเค็มพอมันยิ่งเค็มลิ้นก็จะยลิ้นของหมาจะยิ่งเปลี่ยนทําให้หมารับรสอาหารจืดไม่ค่อยได้รู้สึกไม่อร่อยมันก็จะติดไงมันก็ติดอาหารคนใช่แล้วพอแล้วพอติดอาหารคนไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรคไตแล้วก็ตายเร็วแบบนี้ค่ะผมเคยเลี้ยงหมาจนจนมันยี่สิบขวบได้ก็เลยภูมิใจอยู่นิดนึง ก็ไม่เข้าใจว่ามันมันไม่ตายสักทีแต่แบบเไม่มันก็อยู่มา20ได้แต่ตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วพันอะไรคะพันไทยเลยครับเก็บมาเลี้ยงเลยคะแต่ให้แต่ให้อาหารเม็ดตลอดแล้วก็คุกข้าวให้แค่ที่ะคังให้มันมีอะไรที่แบบให้มันมีอะไรที่ลุก forward t o นิดนึงในแต่ละสัปดาห์แค่นั้นเองแต่ก็เลยคิดว่าเออเม็ดแม่ดีสุดแล้วเออแต่ก็แต่เลี้ยงในบ้านก็เลยไม่มีปัญหาเลื่องพยาธิอยู่กุ่งยงอะไรประมาณนี้นั่นนะครับลบั้มใหม่ก็โอเคนะซักเซสแล้วก็ซิงเกิลใหม่เพลงซับนะคะไปฟัง เอ็มวีไปดูในชา n e l ของอันนี้ของดักใช่ไหมโอเคโอเคนะฮะแล้วก็ยังทำเคอร์ฟออยู่ปะไม่ค่อยทำแล้วค่ะทำไมอ่ะครสั่งเหรอคะใครสั่งค่ะโอเคค่ะโอเคอ่ะตอนนี้ก็ไปสปอร์ตสปอร์ตในในค่ายรองาท้าฟิชชัลก่อนปีนี้มีคอนเสิร์ตไหมคอนเสิร์ตใหญ่ไม่รู้อ่าเดีหันไปดูค่ายจะได้ว่ามีนะฮะเฮ้ยแต่อยากให้มีแต่อยากให้มีถ้ามันก็เป็นเวลาที่เหมาะที่จะมี ได้แล้วนะฮะยังไงเชียเราฟังเราดูได้ค่ะขอบคุณแม <c oughs> ่คุณโบเกลียรยอ,อนขอบคุณค่ะไว้มาหมอยกันใหม่วัสดีครับวันนี้<ด>ไปแล้วัสีย่ะติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com j u k e s Apple podcast Spotify Podbean Soundcloud และ a day magazine YouTube channel